เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดเกรด A ฝีมือชาวบ้านจากนครศรีธรรมราชคัดสรรเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวคุณภาพได้รสชาติหวานมันเม็ดใหญ่500กรัมในราคาเพียง239บาทคนไทยรอฟังข่าวดีจากบิ๊กตู่ค่ะจับตาผลงานชิ้นโบแดงเยือนซาอุฟื้นเศรษฐกิจอดีตบิ๊กข่าวกรองยกย่องกว่า30ปีไม่มีรัฐบาลไหนทำได้จากที่ทางด้านของนางสาวทิพนันท์สิริชนะได้ออกมาระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมคณะเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการในวันที่ 25-26 มกราคมนี้ซึ่งเป็นการพบกันของระดับผู้นำรัฐบาลระหว่าง2ประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อกันระหว่าง2ประเทศและเป็นโอกาสดีของไทยทั้งด้านการค้าแรงงานและการลงทุนสำหรับการเดินทางเยือนในครั้งนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งมั่นฟื้นฟูสัมพันธไมตรีกับซาอุดิอาระเบียให้สำเร็จลุล่วงเพื่อผลประโยชน์แก่ประเทศชาติขณะที่ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดใจก่อนการเดินทางระบุว่าบินซาอุครั้งแรกร่วมคณะนายกซาอุมีบุญคุณกับครอบครัวผมพ่อเคยทำงานซาอุตอนตนเองอายุ11ปีและในอดีตแรงงานไทยสามารถเดินทางไปทำงานซาอุ 2-3 แสนคนครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์แรงงานนอกจากนี้ค่ะนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ยังได้โพสต์ Facebook นันทิวัฒน์สามารถถึงประเด็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุว่าวันนี้25มกราคมลุงตู่จะเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิดอันซาอุดมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียและยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของซาอุอีกด้วยและยังเป็นที่ปรึกษาพิเศษของกษัตริย์ซาอุและประธานกองทุนความมั่งคั่งซาอุ PIF การเดินทางครั้งนี้ของลุงตู่และคณะเป็นการเปิดความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีม่านควันกลางกั้นมานับเป็นเวลามากกว่า30ปีไม่ใช่เป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ธรรมดาเพราะหลายปีหลายรัฐบาลที่ผ่านมาพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์แต่จะมีการรื้อฟื้นการส่งเอกอัครราชทูตของทั้ง2ประเทศไปประจำในแต่ละประเทศผลที่จะติดตามมาน่าจะเป็นความร่วมมือในการเปิดตลาดแรงงานและพลังงานของทั้ง2ฝ่ายและมั่นใจได้ว่าการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศจะเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการท่องเที่ยวระหว่างคนทั้ง2ประเทศเจ้าชายมูฮัมหมัดทรงเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทรงเป็นคนสมัยใหม่ที่ก้าวทันโลกทรงพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมซาอุให้มีความทันสมัยเปิดเสรีให้สตรีซาอุที่สำคัญทรงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในวงการราชการของซาอุเราคงต้องเฝ้ารอข่าวดีจากการเดินทางครั้งนี้ของลุงตู่และคณะ